เมื่อวันที่11ที่ผ่านมาคณะกรรมการคัดเลือกประธานบอร์ดธนาคารแห่งประเทศไทยได้เสร็จสิ้นการคัดเลือกแต่ว่าก็ไม่ยอมบอกว่าได้ใครซึ่งหลายคนก็วิพากษ์วิจารณ์ว่าไม่ค่อยโปร่งใสดีที่สุดเนี่ยควรจะต้องบอกด้วยซ้ำ7คนที่เป็นคณะกรรมการคัดเลือกใครเลือกใครอย่างไรแต่สื่อมวลชนก็แอบรู้มาว่าเป็นคุณกิตติรัตน์ค่าเงินบาทตกไป 1% เมื่อมีข่าวนี้ออกมา 1% นี่ไม่น้อยนะครับมันไม่ใช่ตลาดประเทศไทยเท่านั้นเที่ยวดิมตลาดทั่วโลกเขาตกใจกฎหมายบังคับไว้ว่าผู้ที่จะมาดำรงตำแหน่งถ้าดำรงตำแหน่งทางการเมืองจะต้องเว้น1ปีคุณกิตติรัตน์เพิ่งหลุดจากประธานที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีเศรษฐาก็เพียงแค่2เดือนเสร็จคำถามที่น่าสนใจก็คือว่าตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่งทางการเมืองอยู่ไหมผู้ที่เป็นนายกรัฐมนตรีต้องเป็นผู้นำรายชื่อขึ้นทูลเกล้านายกรัฐมนตรีจะต้องรับผิดชอบสื่อมวลชนก็แอบรู้มาว่าจะเป็นคุณกิตติรัตน์ณรนองที่เป็นประธานแล้วก็มีอีกคนหนึ่งชื่อคุณพงษ์พานุเป็นกรรมการแล้วก็มีผู้หญิงอีกคนหนึ่งซึ่งผมก็จำชื่อไม่ได้กรรมการมี7คนกิตติรัตน์ได้4คะแนนอีก3คนนั้นน่ะเสียงแตกเอาละสื่อมวลชนไปรู้มาอย่างไรก็แล้วแต่ดูท่าทีแล้วเนี่ยน่าจะจริงเพราะว่าถ้าเป็นคนอื่นที่ไม่ใช่กิตติรัตน์เนี่ยผมเชื่อว่าคุณสถิตเนี่ยคงให้สัมภาษณ์ไปเรียบร้อยแล้วคราวนี้พอหลังจากที่ได้ตรงนี้เสร็จเรียบร้อยเนี่ยประมาณวันที่19คุณสถิตก็จะต้องทำหนังสือไปถึงกระทรวงการคลังบอกว่าการคัดสรรเนี่ยได้ใครมาแล้วบ้างกระทรวงการคลังก็นำเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีก็คาดว่าคงจะเป็นวันที่20กว่าเพื่อเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบถ้าเห็นชอบก็จะนำชื่อขึ้นทูล9เพื่อลงพระประมาภิไธยแต่งตั้งแล้วประกาศในราชกิจจานุเบกษาแต่ว่าในตอนนี้เนี่ยผู้คนเขาคลางแคลงใจในเรื่องความสัมพันธ์ทางการเมืองและเจตคติหรือว่าพฤติกรรมตั้งแต่สมัยเป็นรัฐมนตรีก็บอกว่าถ้าสามารถปลดผู้ว่าได้จะปลดทุกวันมีการให้คำพูดอะไรที่กดดันเรื่องอัตราดอกเบี้ยอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศมันก็เลยทำให้คนเนี่ยมีความเป็นห่วงน่าเป็นห่วงไหมเพราะว่าคุณกิตติรัตน์เคยเป็นรองนายกรัฐมนตรีเคยเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เคยเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของพรรคเพื่อไทยแล้วก็เคยเป็นประธานที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีสมัยคุณเศรษฐาเป็นนายกแล้วก็เพิ่งหลุดไปพร้อมกับคุณเศรษฐาเอาละพฤตินัยเนี่ยประชาชนคลางแคลงสงสัยแต่ก็มีคนสงสัยว่าถูกต้องตามคุณสมบัติตามกฎหมายหรือเปล่าเพราะว่าตามพระราชบัญญัติของธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยเขาระบุไว้ว่าผู้ที่จะดำรงตำแหน่งจะต้องไม่เป็นผู้เคยดำรงตำแหน่งทางการเมืองดำรงตำแหน่งทางการเมืองแล้วเนี่ยต้องพ้นอย่างน้อย1ปีเพราะกฎหมายรู้ดีว่าต้องการจะป้องกันไม่ให้ทางการเมืองเข้าไปแทรกแซงอย่างที่เราตระหนักกันดีว่าทางการเมืองหวังผลประโยชน์ระยะสั้นและเมื่อมีอำนาจก็มักจะสั่งการหรือแทรกแซงให้ธนาคารแห่งประเทศไทยทำอย่างนั้นอย่างนี้แล้วมันก็จะมีโทษต่อเสถียรภาพทางการเงินกฎหมายเลยบังคับไว้ว่าผู้ที่จะมาดำรงตำแหน่งถ้าดำรงตำแหน่งทางการเมืองจะต้องเว้น1ปีคราวนี้คำถามคือคุณกิตติรัตน์เพิ่งหลุดจากการดำรงตำแหน่งทางการเมืองเป็นประธานที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีเศรษฐาเมื่อเดือนสิงหากลางเดือนสิงหาที่ผ่านมาก็เพียงแค่2เดือนเสร็จนักกฎหมายก็ไปตีความกันทีนี้ฝ่ายหนึ่งก็ตีความตามตัวอักษรที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีมันมีคำว่าของอยู่ตรงกลางเป็นข้าราชการการเมืองคือที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีไม่มีคำว่าของเมื่อใส่คำว่าของแล้วมันไม่ใช่ตำแหน่งที่เป็นตำแหน่งทางการเมืองบางคนอาจจะไม่เข้าใจนึกว่ารัฐบาลนี้ประดิษฐ์ขึ้นมาเองแต่จริงๆแล้วที่มาเท่าที่ผมทราบเกิดจากสมัยรัฐบาลพลเอกชาติชายชุนวรรณคุณต้องรู้ว่าในเมืองไทยเนี่ยมันมีคนอยากได้ตำแหน่งและตำแหน่งที่ปรึกษานายกเป็นตำแหน่งข้าราชการการเมืองมีเงินเดือนดูมัน
มีอำนาจทำอะไรต่อมีอะไรเพราะฉะนั้นทางการเมืองเขาก็เลยปูนบำเหน็จให้กับบรรดาริ้วล้อทางการเมืองส.ส.หรือหัวหน้ามุ้งหัวหน้าพรรคที่ไม่ได้เป็นรัฐมนตรีก็จับเข้ามาเป็นที่ปรึกษานายกที่เป็นข้าราชการการเมืองแต่ว่านายกรัฐมนตรีจริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้ปรึกษาหรอกกลุ่มพวกนี้แต่ต้องการจะปรึกษาของจริงก็คือบรรดานักวิชาการหรือเทคโนแครตหรือคนที่มีความรู้ความสามารถก็เลยตั้งทีมที่ปรึกษาขึ้นมาใหม่อีกทีมหนึ่งที่เรียกว่าที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีเหมือนกับเป็นคณะกรรมการที่ให้คำปรึกษาต่อนายกแล้วก็ไม่มีเงินเดือนแต่ว่ามีเบี้ยประชุมและก็มีคำสั่งจากนายกรัฐมนตรีให้มีอำนาจในการเรียกหน่วยงานราชการดูเอกสารหลักฐานและให้หน่วยงานราชการทั้งหลายให้ความร่วมมือรัฐบาลเศรษฐาก็ทำเหมือนกันก็คือตั้งคุณกิตติรัตน์เป็นประธานที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีแล้วก็มีอำนาจอย่างที่เล่าให้ฟังล้อๆกันไปจากที่เล่าให้ฟังในสมัยชาติชายคำถามที่น่าสนใจก็คือว่าตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่งทางการเมืองหรือไม่ผมคิดว่าพฤตินัยและวินยูชนย่อมเข้าใจได้ว่าไอ้ตำแหน่งที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีที่เป็นข้าราชการทางการเมืองเนี่ยมันเป็นตำแหน่งที่เกือบจะไม่ได้ทำอะไรแต่ตำแหน่งเนี้ยเป็นตำแหน่งที่ทำจริงทางพฤตินัยถ้าดูตามตัวอักษรเขาไม่ได้เป็นข้าราชการการเมืองถ้าไปตีความว่าถ้าอย่างนั้นก็ไม่ใช่ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองได้หรือเปล่ามันก็เคยมีกรณีที่เกิดขึ้นกับการที่รัฐบาลบางรัฐบาลตั้งผู้ช่วยรัฐมนตรีส่งไปให้กฤษฎีกาตีความว่าอันนี้เนี่ยถือว่าเป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองหรือไม่กฤษฎีกาก็ตีความออกมาเรียบร้อยถ้าดูตามเจตนารมณ์ของกฎหมายเนี่ยแม้จะไม่ใช่ข้าราชการการเมืองแต่ผู้ช่วยรัฐมนตรีก็เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเพราะฉะนั้นประเด็นนี้ก็เป็นประเด็นที่จะต้องถกเถียงกันต่อไปอีกว่าคุณกิตติรัตน์เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองในพฤตินัยในความเป็นจริงอย่างไรหรือไม่หรือว่าจะดูตามตัวอักษรว่าเขาไม่ใช่ข้าราชการการเมืองซึ่งประเด็นนี้มันก็จะนำมาซึ่งถ้าผมเป็นนายกรัฐมนตรีผมคงปวดหัวพอสมควรเพราะเมื่อเรื่องนี้ผ่านกระทรวงคลังเข้าสู่คณะรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีจะต้องเป็นประธานที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อลงมติว่าเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบถ้าไม่เห็นชอบจบแต่ถ้าเห็นชอบเมื่อไหร่จะต้องนำความขึ้นกราบบังคมทูลให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวลงพระปรมาภิไธยแต่งตั้งแล้วประกาศในราชกิจจาในธรรมเนียมปฏิบัติของไทยผู้ที่เป็นนายกรัฐมนตรีต้องเป็นผู้นำรายชื่อขึ้นทูลเกล้านายกรัฐมนตรีจะต้องรับผิดชอบนายกรัฐมนตรีจะต้องดูแลทำให้เรียบร้อยไม่ใช่มีอะไรก็ทูลเกล้าไปหรือส่งขึ้นไปประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขเนี่ยเขาไม่ทำกันแล้วก็อาจจะถูกกล่าวหาว่านายกรัฐมนตรีไม่รอบคอบอาจจะแต่งตั้งบุคคลที่ขาดคุณสมบัติเพราะพฤตินัยแล้วเนี่ยคุณกิตติรัตน์ก็เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนั่นแหละยิ่งกว่านั้นในการเสนอเข้าที่ประชุมแม้นายกรัฐมนตรีจะเป็นหัวหน้าพรรคเพื่อไทยคุณกิตติรัตน์ก็สัมพันธ์กับพรรคเพื่อไทยแต่ถ้าคิดถึงพรรคพวกเล่นพรรคเล่นพวกหรือคนใกล้ชิดแล้วจะผ่านไปเนี่ยผมว่าก็จะทำให้เกิดความเสียหายกับสถาบันทางการเงินโดยเฉพาะเป็นสถาบันหลักของประเทศไม่ใช่สถาบันเล็กๆเป็นสถาบันหลักที่สากลประเทศก็จับตาดูคุณจะเห็นไหมครับพอกิตติรัตน์ได้รับการเสนอชื่อจากคุณสถิตและกรรมการคัดสรรอัตราแลกเปลี่ยนค่าเงินบาทตกไป 1% 1% นี่ไม่น้อยนะครับและสื่อมวลชนต่างประเทศก็จับตาและก็วิเคราะห์ว่าเป็นเพราะตลาดนั้นมีความเป็นห่วงในเรื่องของความเป็นอิสระของธนาคารแห่งประเทศไทยว่าจะถูกสั่งการจะถูกครอบงำจะถูกแทรกแซงจากทางการเมืองหรือเปล่าแล้วค่าเงินบาทนี้มันจะนำมาซึ่งนำเข้าส่งออกมีคนได้มีคนเสียตลาดจะปั่นป่วนพอสมควรแม้จะบอกว่าต้องดูระยะยาวรัฐมนตรีบางคนบอกให้ดูระยะยาวแต่ว่ามันบอกถึงอารมณ์ความรู้สึกและความกังวลของสังคมและไม่ใช่แต่เฉพาะในประเทศไทย
มันห่วงกังวลของคนต่างประเทศด้วยผมคิดว่ารัฐมนตรีก็ปากดีอย่างนี้นะครับถ้าเกิดการผันผวนมันเข้าข้างตัวเองก็บอกโอ้นี่ปัจจัยของเราแต่ถ้าผันผวนมันในทางที่ไม่ใช่ก็ว่าโอ้ไม่ใช่เป็นปัจจัยตัวอื่นนักการเมืองก็มักจะผูกโยงอะไรที่เข้าข้างตัวเองแล้วก็หวังผลระยะสั้นพอมาเที่ยวนี้ก็บอกว่าไอ้การที่ค่าเงินบาทมันลดลงเนี่ยต้องดูระยะยาวอย่าดูระยะสั้นมันก็พูดได้ทั้งนั้นแหละครับนักการเมืองทำไมคนในตลาดคนมันไม่ใช่ตลาดประเทศไทยเท่านั้นเที่ยวดิมตลาดทั่วโลกเขาตกใจเมื่อมีข่าวนี้ออกมาอันนั้นนะครับเป็นตัวที่ทำให้รัฐบาลต้องคิดอะไรพอสมควร